อยู่กันที่เดิมที่เดิมครับคุยกันเรื่องเดิมจากสัปดาห์ที่แล้วอ่ะขอต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการคันสุดขั้วค่ะครับผมวันนี้มีอะไรคะเหมือนเดิมเลยไหมคันสุดขั้วทั้งหมดก็สุดๆเลยจะถามมาหลายสัปดาห์แล้วว่าจะได้หาท่าทำบ้างคันสุดขั้วอย่างนี้ปล่อยแสงเลยโอเควันนี้คุยเรื่องอะไรคะเรื่องเดิมครับเรื่องเดิมเรื่องรถถีบกี่คันรถถีบรถปั่นรถถีบรถปั่นถีบรถนะครับไม่กล้าถีบแล้วคันหนึ่งเป็นแสนวันนี้ก็เราจะมาพาดูต่อจากสัปดาห์ที่แล้วสำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งมาดูสัปดาห์นี้อาจจะงงว่าเอ้าอะไรยังไงทำไมอยู่มาพูดถึงนี่เลยใช่เพราะสัปดาห์ที่แล้วเราพามาชมตลาดส่วนตัวของคุณพี่โน้ตจะนึกของใครทำไมก็เป็นคอลเลกชันส่วนตัวของผมเนี่ยแหละก็จักรยานอาจจะมีหลายๆประเภทหลายมีรถไบค์มีรถเรซิ่งมีฟิกเกียร์มีอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้ก่อนที่เราจะไปดูว่าวันนี้พี่โน้ตจะพาเมย์ไปบุกตะลุยป่าภูเขาอะไรที่ไหนนะคะเราก็ไปดูคลิปคำถามดีๆจากทาโก้ก่อนผู้สนับสนุนใจดีของเราค่ะไปดูกันเลยและนั่นคือคลิปดีๆจากดาโก้ค่ะใครที่ตอบคำถามถูกนะคะรับไปเลยดาโก้นะคะเดี๋ยวเมย์จะจัดส่งให้ถึงบ้านพิมพ์ชื่อที่อยู่มาในอินบ็อกซ์เลยค่ะคราวที่แล้วเราพูดถึงฟิกเกียร์กับบอมตันคราวที่แล้วฟิกเกียร์เราก็พูดถึงซินดี้แมนค่ะนะก็ถ้าอยากไปดูก็ไปรีลันดูย้อนหลังดูย้อนหลังใช่ไหมจริงๆไม่ใช่เป็นบทผมพูดเนี่ยผมก็เลยโดนให้แม่พูดอย่างเดียวเลยแล้ววันนี้มีอีก2รุ่นหรือว่าไงคะวันนี้ก็จะเท่าที่เหลือจะเอาให้หมดเลยวันนี้จะมีเหลือ4คัน4คันพอมั้ยพอมั้ยก็จะเอาสังเกตไม่ได้นะหรือก็ต่อไปทั้งเดือนเลยไหมเดือนจักรยานต้องพอนะต้องพอต้องพอแล้วล่ะครับเพราะก็ไม่รู้จะขุดความรู้อันน้อยนิดมาพูดได้ยังไงแล้วเนี่ยไม่รู้แล้วก็เปิดหนังสือนะคะก็วันนี้เรามาเล่าให้ฟังก่อนว่าจริงๆอ่ะด้วยเด็กๆเราเรียนศิลปะมาเราก็พูดถึงถ้าต้นตำรับศิลปะในโลกนี้เลยศิลปินก็หนีไม่พ้นจะต้องมีหนึ่งในนั้นจริงๆคืออิตาลีใช่ไหมเนี้ยพออิตาลีเนี่ยเราก็มองถึงจักรยานจริงๆมันไม่ใช่แค่รถจักรยานอะไรทุกอย่างมันคือศิลปกรรมมันคือการออกคือประติมากรรมหรืออะไรก็ว่ากันไปจริงๆหนังสือเล่มนี้มันก็เป็นนิตยสารรายเดือนที่เรารับอยู่แล้วล่ะรับมาดูเกี่ยวกับเรื่องจักรยานทั้งหมดมันก็จะมีญี่ปุ่นใช่ครับแต่ว่าเล่มนี้เขาจะเป็นไปดูเรื่องวิศวกรรมใหม่ๆศิลปะใหม่ๆของในงานเนี้ย NAHBS เนี่ยของอเมริกาเนี่ยหรือบางคนเรียกว่า NAF แล้วแต่ก็คือมันก็จะมีของบริษัทหรือดีไซเนอร์ที่เขาทำจักรยานเจ๋งๆออกมา อะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้จะเป็นของชิรูบิมนี่ก็จะเป็นล้ำอะว่าง่ายๆใช่ครับอย่างนี้อันเนี้ยก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆวัสดุใหม่ๆว่าในงานเขาอะคือเหมือนว่าเล่มนี้เขาจะไปรวม snap มาในงานเขาปี2อันนี้เป็นปี2011เล่มอาจจะเก่าๆนิดนึงเท็กซัสนะที่เท็กซ์นอร์ทอเมริกาก็จะดูว่าอย่างเหมือนเนี้ยวานิลาไบซิเคิลสมมตินะทำปีนี้ทำอะไรออกมาเป็นรุ่นแบบไหนอะไรยังไงซึ่งมันก็เป็นความล้ำหน้าของวิศวกรรมอย่างเงี้ยที่เราชอบมากเลยเบทฮอร์ทันเนี่ยก็คือจะออกมาแบบลักษณะที่เป็นอันนี้มันเรียกว่าอย่างนี้อันนี้เรียกว่าทัวริงนะจริงๆนะทัวริงแต่ว่าเป็นทัวริงที่ทำขึ้นมาใหม่แต่ลักษณะใช้วิธีการดีไซน์เหมือนของเดิมซึ่งสวยมากแต่พวกนี้ราคาสูงมากเพราะว่าอย่างขอบล้อนี่เป็นไม้นะเป็นไม้เลยใช่แล้วดูบังโซ่สิเห็นไหมเชนการ์ดเนี่ยล้ำไหมแต่นี่คือแบบโบราณนะเหมือนปีกนกคือออกแบบโบราณขอบล้อเนี่ยดูดิขอบล้อแบบนี้เป็นไม้ดุมพิวูดนี่คือดุมที่อเมริกาทำแฮนด์เมดรุ่นใหม่อันนี้คิดว่าน่าจะเป็นมีเกียร์ในดุมนะถ้าจะมีน่าจะเป็นเกียร์ในดุมนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาก็จะเป็นเทคโนโลยีรุ่นใหม่ๆวิธีการทำใหม่ๆโอ้โหเนี่ยชิลิบิมหล่อมากโอ้โหไม่ต้องใส่แฮนด์เลยนะดูล้ำมากเลยเฮ้ยแล้วขับยังไงเนี่ยเป็นลักษณะไทม์ทายรถเรซิ่งก็คือไทม์ทรัลก็คือเขาจะกำหนดเวลาในการปั่นค่ะอาจจะต้อง
เหมือนควอเตอร์ไมล์อ่ะถ้าเปรียบเป็นรถก็คือเหมือนควอเตอร์ไมล์มันก็จะเป็นวิธีการแบบเรื่องเวลาการปั่นก็จะต้องทำรถให้เป็นแอโรไดนามิกมากๆเหมือนแบบโอ้โหลู่ลมหมวกกันน็อกที่จะใส่นี่แบบเวลาเราชงใช่ไหมเฮลเมทที่ใส่นี่แบบล้ำอ่ะคือแอโรไดนามิกเลยว่าง่ายๆอย่างเงี้ยนี่ชิลูบิมแต่ชิลูบิมนี่เจ๋งอยู่แล้วโดยปกติค่ะอยากได้มากนี่อย่างงี้ซ้อนสองจักรยานบางแสนบ้านเราไม่ใช่สิอันนี้แต่นี่สวยนะเบลกี้สวยมากใช่ครับดูจากโครงอย่างเงี้ยเราก็ดูไปมันก็จะมีเล่มนี้จะเป็นประมาณนี้มากกว่าสปีดวาแกนนี่เราก็ชอบคาดว่าจะซื้อเพิ่มไหมคะอ๋อคงไม่แล้วฮะตอนนี้อาจจะมีแต่ขายออกนะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจขายของกันเลยทีเดียวอาจจะโดนค่าได้ใช่ไหมครับรู้สึกตอนนี้แม่บ้านผมโหดไงก็ไม่รู้นี่เห็นไหมเนี่ยฟิลเนี้ยอย่างที่เราบอกว่าทุกอย่างคือเส้นสายคือศิลปะมันไม่ใช่ว่าเราอยู่ๆเราจะคิดว่าเอ้ยเราจะต่อเอาเหล็กมาเชื่อมต่อแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็จบโหมันมีไม่ได้ใช่ใช่ใช่ต้องดูละเอียดแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนี่เห็นไหมแต่งตัวหล่อเนี้ยแนวนี้ชอบเชเทอร์แมนเนี่ยดูดิตรงจานปะเห็นไหมทุกอย่างมันมีศิลปะทั้งนั้นซึ่งวันนี้เราก็จะพาไปชม4 คันซึ่งในนี้ก็จะมีญี่ปุ่น2อิตาลี2ญี่ปุ่น2อิตาลี2แต่เป็นรถ3ประเภท3ประเภทใช่ครับเดี๋ยวเรากลับมาดูค่ะว่าอะไรยังไงตอนนี้มึน